ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบบสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนะคือชาร์ปชิฟเตอร์นะผมหรือว่าอุ้งมือปีศาจอันนี้นั่นเองนะเพื่อนผมไม่รู้ว่ามันเรียกอุ้งมือหรือเปล่านะเพราะหน้าตารูปร่างลักษณะเนี่ยเหมือนเลยนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด10,000ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่1,086ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป Spotify Island นะเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปและเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในแมปนะผมโดยเควสของเขาวันนี้นะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะผมที่จะเป็นสีตรงนี้นะเพื่อนกดดูได้เลยนะครับผมโดยเควสของเขานะครับผมบอกไว้ว่าให้เรานะผมไปทําการซื้อหางระดับลีเจนเดอรี่ที่ร้านค้านั้นเพื่อนอันนี้เนี่ยหางระดับลีเจนเดอรี่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้เพื่อนๆต้องเล่นผ่านประตูพวกนี้ไปก่อนนะครับผมบอกเลยว่ามันง่ายนะเพื่อนด่านแรกๆเนี่ยมันง่ายนะผมแต่วันนี้ที่ผมมาแนะนํานะผมแนะนําให้เพื่อนไปเล่นที่ห้อง32นะเพราะห้อง32ผมบอกเลยว่าแมปไอหัวใจเนี่ยมันเกิดตลอดทางนะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆก็สามารถวาร์ปไปได้เลยนะผมหรือว่าใครที่แบบรีบก็สามารถกดทางด้านแผนที่ขวามือตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกดขึ้นมาครับจากนั้นนะผมเขาก็ให้เราเลือกว่าเราจะไปไหนนะเราก็กดสปีดนะครับผมแล้วก็มาเลือกนะผมที่ผมจะไปก็คือแมปนี้นะเพื่อน32นะก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับพอเพื่อนมาถึงตรงนี้นะผมร้านค้าเขาจะอยู่ทางด้านขวามือของเพื่อนตรงนี้เลยนะครับผมแนะนำนะผมสำหรับใครที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนซื้อระดับคัมมอนไปก่อนได้ครับเพื่อนเพราะระดับคัมมอนเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะแล้วนะเพื่อนเพราะจากที่ผมไปทดสอบมานั้นเพื่อนระดับคัมมอนเนี่ยที่ผมไปทดสอบมานั้นเพื่อนผมเปรียบเทียบระหว่างไม่ใส่ของเลยไม่ใส่สัตว์เลี้ยงกับใส่ของใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยต่างกันเยอะนะเพื่อนส่วนวิธีการซื้อของนะเพื่อนนี่นะให้เพื่อนมาเลือกนะผมอย่างนี้นะมันจะมีอยู่2อย่างนะเพื่อนการเพื่อนเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะของผมเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนใช้ระดับคัมมอนนะผมก็บอกหัวใจ10แล้วก็ดูด10นะผมแล้วก็มูฟนะครับที่ผมใส่ก็แค่นี้เลยนะเพื่อนบวกหัวใจ3แล้วก็สปีด4เท่านั้นนะครับผมอ่ะแต่เควสของเราวันนี้นะครับเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาซื้อตรงนี้นะผมระดับลีเจนเดอรี่เขาจะอยู่ด้านล่างนะเพื่อนซึ่งเขาใช้หัวใจซื้อเนี่ยอยู่ที่400,000นะเพื่อนอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเก็บตังค์กันนิดนึงนะครับผมใครที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะนานนะเพื่อนแต่สำหรับใครที่แบบมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วหรือว่ามีของเท่าผมอยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยเล่นประมาณไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะได้ของชิ้นนี้นะครับผมอ่ะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อของนะเพื่อนแล้วตอนนี้ผมก็มีหัวใจอยู่แค่95,000เท่านั้นเองนะผมเดี๋ยวผมก็ต้องไปเก็บสักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปเวลาให้นะเพื่อนว่าของระดับผมแค่นี้นะเพื่อนผมจะใช้เซตนี้เลยในการหาหัวใจนะว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผมส่วนวิธีการเล่นน้ำเพื่อนให้เพื่อนๆนะครับผมสำหรับใครที่ใส่ของใส่อะไรจนครบแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับผมวิ่งเข้าประตูได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอใส่สัตว์เลี้ยงก่อนละกันน้ำเพื่อนเพราะสัตว์เลี้ยงอันนี้นะครับเขาก็บวกหัวใจให้เราเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยครับ3ตัวก็บวกไปอีก30นะเพื่อนผมถือว่าเยอะมากๆเลยผมการเพื่อนวาร์ปเข้าประตูมาอย่างนี้นะครับอ่ะจากนั้นนะผมหัวใจนะครับเขาจะดรอปอยู่ตามแมปอย่างนี้นะเพื่อนที่ผมไปเล่นมานะผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะเพื่อนถ้าคนไหนที่แบบใส่สัตว์เลี้ยงใส่ของชุดเต็มแบบผมนะเพื่อนอันนี้ของผมก็ไม่ได้แบบเต็มมากนะแบบพอปานกลางพอใช้เท่านั้นเองผมจะได้อยู่รอบนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19,000-20,000นะเพื่อนแล้วผมไปเปรียบเทียบมาให้เพื่อนดูนะถ้าเพื่อนไม่ใส่ของเลยหรือว่าเพื่อนไม่ใส่สัตว์เลี้ยงเลยนะเพื่อนๆจะได้หัวใจอยู่ที่ประมาณ5,000-6,000เท่านั้นเองครับผมบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะมากนะผมแนะนำใครที่แบบมีตังค์นิดนึงเนี่ยก็ให้เพื่อนไปซื้อของกันได้เลยนะผมซื้อ20,000เนี่ยลงทุนผมว่าระยะยาวยังไงก็คุ้มนะเพื่อนสำหรับใครที่แบบอยากได้ของไวๆผมก็แนะนำครับยอมกัดฟันซื้อไปช่วงแรกครับผมหลังๆสบายนะเพื่อนโหต่างกันเยอะนะเพื่อนเพราะรอบนึงเนี่ยใช้เวลาเล่นนะผมประมาณ3-4นาทีนะเพื่อนสำหรับด่าน32นะใครไม่ใส่ของเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับผมให้เพื่อนๆสังเกตเอานะผมว่าข้างบนจอนะหัวใจของผมเนี่ยเพิ่มไวมากๆนะผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยใส่ของครบนะให้เพื่อนเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะผมจนหัวใจเพื่อนๆครบ400,000นะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีเนี่ยตอนที่ผมเก็บหัวใจจนครบเลยแล้วกันนะผมเอาละครับผมหลังจากที่ผมฟาร์มมาอย่างเนิ่นนานนั้นเพื่อนอันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมงพอดีทั่วเลยนะผมตั้งแต่ที่ผมเก็บมานะผมเก็บมาเนี่ยตอนนั้นผมมีอยู่เท่าไหร่เอ่ยผมจำไม่ผิดน่าจะมีอยู่ประมาณ100,000นะเพื่อนตอนนี้เนี่ยผมก็เก็บจนครบ400,000แล้วผมจากนั้นนะผมก็ให้เพื่อนๆครับทำการวาร์ปกลับไปที่แรกของได้เลยนะเพื่อนโดยวิธีการวาร์ปก็รูปเดิมนะเพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะผมที่เป็นรูปแผนที่นะเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วกดเทเลพอร์ตตรงโฮมได้เลยนะผมพอมาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับผมวิ่งกลับหลังมาตรงนี้นะให้เพื่อนๆวิ่งมาแรกตรงนี้ได้เลยนะครับของเราจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนสีม่วงตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยจากนั้นนะผมให้เพื่อนกดเคมได้เลยนะครับผมเขาจะปลดถุงของขวัญอย่างนี้นะครับแล้วก็กดอีกทีนะเพื่อนอทุกคนผมก็ว่าปลดไม่ได้นะเพื่อนเห็นอะไรไหมครับใช่ครับผมลืมซื้อห่างแล้วเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตวาร์ปไปแป๊บหนึ่งนะ
เบอร์นะผมเมื่อกี้พอดีนั่งดูอะไรชิลหน่อยนะเพื่อนลืมซื้อของวิธีการซื้อนะเพื่อนวิ่งมาตรงนี้ผมเห็นไหมจะกดซื้อได้เลยนะผมระดับดีเจนเพื่อนๆชอบอันไหนเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้เลยนะแต่มันเหมือนกันนะผมค่าสเตตัสเหมือนกันเลยเห็นไหมเพื่อนขอซื้อเป็นอะไรดีวะทองไหมหรือว่าเรนโบว์ดีบูมบ็อกคืออะไรวะผมขอซื้อเป็นบูมบ็อกแล้วกันนั้นเพื่อนชื่อมันแปลกดีนะผมอยากรู้ด้วยมันคืออะไรนะอ๋อเขามีรูปให้ดูอยู่นั้นเพื่อนอาจจะเป็นเอฟเฟกต์อย่างนี้นะขอเลือกหน่อยละกัน400,000ทั้งทีเฮ้ยสีทองอย่างสวยแต่เป็นต้นไม้ดิอ่ะสีทองแล้วกันนั้นเพื่อนจัดว่าเด็ดซื้อไปเลยนะผม400,000กดบายนะครับโอเคหลังจากนั้นเรามาดูเควสกันนะผมว่าเควสของเราเนี่ยคือหรือเปล่านะก็กดดูทางด้านขวามือนะเพื่อนเห็นไหมตอนนี้ก็เป็นคอมพลีทแล้วนะผมการเพื่อนวิ่งกลับไปที่เดิมนะผมวาร์ปกลับก็ได้นะเพื่อนกดวาร์ปกลับบ้านได้เลยนะครับก็ว่าทําไมถุงของขวัญมันไม่ปลดนะเพื่อนอ่ะกดเคลมได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็กดเคลมอีกหนึ่งทีก็เป็นของฟรีง่ายหนึ่งชิ้นนะผมใช้เวลาประมาณอ่ะผมตีไปสําหรับคนที่แบบเคยมาทําอยู่แล้วเนี่ยแล้วฟาร์มแบบเมือง32เหมือนผมนะมันก็จะเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงนะผมสําหรับใครที่มีของอยู่แล้วนะแล้วก็ใครที่ไม่มีของเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะเพื่อนในช่วงแรกนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเมื่อวานผมไม่ได้มาอัดคลิปให้ดูนะผมก็คือของชิ้นนี้นะเมื่อวานเนี่ยของมันน่าจะมาใกล้ๆกันนะผมแล้วผมก็ไม่ทันชิ้นนี้ด้วยนะนี่ชิ้นนี้ผมไม่ทันนะผมแต่ผมได้ออร่าไปแล้วไงซึ่งมันเหมือนกันเลยนะเพื่อนใครที่กดรับออร่าไปแล้วมารับของชิ้นนี้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะผมบอกเลยเควสอันนี้อย่างง่ายเลยเพื่อนเควสนี้แค่ออนเวลาเฉยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดออนแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะผมแล้วก็อันนี้นะเพื่อนอันนี้ของก็ยังไม่หมดนะครับเพื่อนแล้วก็ใครที่ไม่รู้วิธีเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปทําในคลิปนี้เลยแล้วกันนะผมเพราะอัดคลิปน่าจะไม่ทันนะเพื่อนอ่ะของชิ้นนี้นะครับวิธีทํานะเพื่อนผมบอกเลยอย่างง่ายนะผมให้เพื่อนวิ่งมาตามผมอย่างนี้ได้เลยนะผมวิ่งเข้าประตูสีฟ้าตรงนี้นั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าง่ายจริงๆครับสําหรับอันนี้นะเพราะผมเล่นเนี่ยตาเดียวรู้สึกจะผ่านเลยนั้นเพื่อนนะไงอย่างตึงนะผมโดยเควสของเขานะครับที่เขาให้เราทําเนี่ยเขาให้เราเล่นสเก็ตบอร์ดนะสเก็ตบอร์ดว่าเซิร์ฟบอร์ดนะเพื่อนตรงนี้นะผมเป็นจํานวน1ครั้งนะครับแต่ใน1ครั้งนี้นะเพื่อนๆต้องเก็บตัวโน้ตภายในแมปให้ครบนะเพื่อนก็วิ่งเก็บกันไปได้เลยนะผมในแมปเขาก็จะมีตัวโน้ตนี้นะครับให้เพื่อนเก็บให้หมดนะแล้วเขาจะมีสัญลักษณ์ไอ้เครื่องหมายตกใจตรงนี้ด้วยนะเพื่อนก็ให้เพื่อนเก็บไปได้เลยนะผมมันง่ายนะเพื่อนเควสนี้นะของเหลือต้อง 3,000 นะใครที่ยังไม่ทําของชิ้นนี้ยังไงก็มาทําชิ้นนี้ก่อนก็ได้นะเพื่อนก่อนของมันจะหมดนะเพราะของชิ้นนี้มันออกเรื่อยๆนะแต่ชิ้นนั้นมันยังเหลือเยอะอยู่เพื่อนๆก็สามารถค่อยไปทําก็ได้นะแล้วเพื่อนๆไหนที่เก็บของจนครบแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปแลกที่เดิมได้เลยนะครับก็เป็นของฟรีง่ายทั้ง2ชิ้นนั้นเพื่อนซึ่งใครมีคําถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้า